ตามกันต่อเรื่องของเบลลี่หน่อยค่ะที่ไปประสบอุบัติเหตุพุ่งชนมิตซูบิชิปาเจโร่แล้วก็ดับเพลิงอปพรนะคะแล้วคนขับเนี่ยก็คือนายสุทัศน์ศิวาพิรมรัตน์หรือเขาเรียกกันว่าเสียจับและเป็นประเด็นดราม่าเลยเรื่องของการที่ไม่ตรวจแอลกอฮอล์แต่สุดท้ายเนี่ยไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลขึ้น10มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งผู้ต้องหาก็ยินยอมดำเนินการชดใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินรวมเป็นเงิน 1,229,916 บาทแล้วเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อด้วยนะคะเป็นชื่อคู่กรณีแล้วก็ให้คู่กรณีเนี่ยจ่ายค่าปิดงวดกับไฟแนนซ์ทั้งหมดรวมค่าเสียหายทั้งหมดนะคะ2,000,000 บาทเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาส่วนกลุ่มกู้ภัยบางรักเนี่ยก็ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินสด 800,000 บาทไปเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะคะทางตำรวจเนี่ยก็เร่งรัดเรื่องการดำเนินการไกล่เกลี่ยค่าเสียหายได้อย่างรวดเร็วส่วนเรื่องการดำเนินคดีตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป